สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ที่ผมจะทำเป็นเมนูแกงเผ็ดเครื่องในไก่ใส่พวงไข่อ่อนนะครับวัตถุดิบเครื่องในไก่ซื้อมาแล้วก็ให้เราล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับล้างหลายๆน้ำหน่อยให้เขาสะอาดจริงๆพวงไข่ครับก็ให้เลือกแบบสดๆใหม่ๆนะครับถัดมาก็เป็นกระชายซอยพริกไทยอ่อนใบกะเพราดอกกะเพรานี่ใส่ไปด้วยนะครับเขาจะได้ความหอมพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำปลาดีแล้วก็พริกแกงเผ็ดน้ำมันครับเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับโอเคเครื่องแกงเราหอมแล้วครับผมจะตามด้วยเครื่องในไก่แล้วก็ไส้เขาด้วยนะครับให้เราใส่ไปพร้อมกันหลังจากนั้นตามด้วยกระชายซอยกับพริกไทยอ่อนครับผมจะผัดพร้อมกันเลยเพื่อให้เขาดับคาวไปในตัวนะครับใบมะกรูดนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อสักครู่ตอนบอกวัตถุดิบผมลืมนะครับพอดีเมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาจากประจวบครับไปถ่ายคลิปร้านยำมาก็จะไปถ่ายเจ๊เบียร์คนละยำพอดีเจ๊เบียร์ปิดก็ชวดไปนะครับเครื่องในเนี่ยเราต้องผัดให้เขาเปลี่ยนสีเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำนะครับน้ำเปล่าครับใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเราเดือดก่อนนะครับค่อยใส่พวงไข่ตามหลังจากที่ใส่น้ำลงไปแล้วก็นำฝาหม้อมาปิดไว้สักครู่ครับเราจะให้เครื่องในเขาสุกดีก่อนนะครับตอนนี้เครื่องในเราใกล้สุกแล้วครับเราก็ตามด้วยพวงไข่นะครับใส่ลงไปแล้วก็รอให้พวงไข่เขาสุกก่อนนะครับผมจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสตัดน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับนิดเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วขอไปชิมรสชาติก่อนนะครับหลังจากปรุงรสชาติได้ที่นะครับผมก็จะตบท้ายด้วยใบกะเพราเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแกงเผ็ดเครื่องในไก่ใส่พวงไข่อ่อนฝีมือครัวเต็มใจเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในชามครับแซ่บแน่นอนวันนี้ครับนี่ก็เป็นเมนูแกงเผ็ดเครื่องในไก่ใส่พวงไข่อ่อนฝีมือครัวเต็มใจนะครับหอมเผ็ดร้อนอร่อยมากเลยนะครับวันนี้ผมจะทานคู่กับปลาเค็มนะบองเปลืองข้าวได้นะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจ.com ไม่ได้นะครับ
และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ